สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็เดินทางไปที่จังหวัดน่านครับตอนนี้รวมตัวกันครบแล้วทั้งหมด3คันนะครับ300 750แล้วก็350นะครับวันนี้เรามารวมตัวกันที่พิษณุโลกนะครับตอนนี้เวลาตี 4นะครับเดี๋ยวไปเที่ยวน่านครับทุกคนพี่เก่ง XADV พี่วานฟอร์ซ่า350เจอฟอร์ซ่าและ N-Max ที่ปั๊มน้ำมันกันรวมทางไปเลยแล้วกันนี่แหละครับการเดินทางมิตรภาพเจอได้เสมอถนนเส้นนี้อุตรดิตถ์มุ่งหน้าสู่จังหวัดแพร่ขับตอนกลางคืนถนนโล่งๆทำความเร็วได้สบายด้านหน้าผมคือ XADV750 รถของพี่เก่งของเรา 300cc ตามเขาเล่นแย่เอาเรื่องเลยครับหลายคนอาจจะบอกว่าขับแบบนี้อันตรายใช่ครับมันอันตรายจริงๆพลาดขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวก็หนักเอาเรื่องเอาเป็นว่าถ้าผมมานั่งอธิบายให้คนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจอยู่ดีมีคำถามเป็นล้านๆสำหรับการกระทำแบบนี้และมีคำตอบอีกเป็นล้านๆคำตอบที่อาจจะฟังแล้วเหมือนเป็นข้ออ้างเพราะคุณไม่เข้าใจแค่นั้นเองสำหรับชีวิตของผมบอกไว้เลยผมชอบทำอะไรเสี่ยงๆไม่ว่าจะเป็นเดินป่าแบบบ้าๆปีนเขาแบบเสียวๆเล่นลมล่อนชมวิวสูงๆโรยตัวลงมาจากหน้าผาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำที่มันมีความเสี่ยงมันไม่ใช่ว่าผมอยากทำและผมได้ทำเลยมันมีการฝึกซ้อมเจ็บตัวมาก่อนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ผมมึนและผมไม่รู้จักเข็ดเพราะว่ามันคือสิ่งที่ผมตามหามาโดยตลอดและผมเจอมันแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนถนนหมายเลข3จังหวัดน่านมาเที่ยวรอบนี้คนเยอะเอาเรื่องเลยครับเสร็จจากตรงนี้เราจะไปนอนแคมป์กันที่บ่อเกลือที่ชิลบาร์แคมปิ้งเมื่อมาถึงชิลบาร์แคมปิ้งได้เวลากางเต็นท์กันแล้วอยากจะบอกว่าอาหารที่นี่ราคาเป็นกันเองสุดๆตอนกลางคืนสั่งหมูกระทะมาเป็นพ็อปนั่งคุยกันชิลๆตกกลางดึกขอออกมาชมทิวทัศน์อากาศตอนนี้กันสักหน่อยสุดยอดครับที่นี่จังหวัดน่านอุณหภูมิตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ที่รู้เต็นท์ธรรมดาไม่อยู่ครับพี่วานบุกเต็นท์ผมเรียบร้อยแล้วมาดูพี่วานกันทุกคนเช้าวันใหม่พี่แสนจะโคตรเย็นตื่นมาก่อไฟเก็บเต็นท์ทันทีพี่เอ๋ทำอาหารให้พวกเรานอนด้วยดิสุดยอดสุดๆที่จังหวัดน่านนะครับลองมาเที่ยวกันดูนะครับทุกคน EP นี้อาจจะไม่มีอะไรมากมายใจจริงอยากมาแค่พักผ่อนไม่ได้คิดจะทำคลิปแต่มันหยุดไม่ได้จริงๆครับมันติดเป็นนิสัยไปแล้วผมกลับก่อนพวกพี่เก่งเนื่องจากผมเตรียมไปกอเซโลด้านหน้าผมกลุ่มใครก็ไม่รู้ขอติดไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP ต่อไป